ากพูดถึงสมุนไพรในจันทบุรีทุกคนคงนึกถึงเรี่ยวหอมกระวานกระถือและชะมวงใช่ไหมล่ะครับแต่จริงๆแล้วยังมีพืชสมุนไพรอื่นๆอีกมากมายบนพื้นที่ของจันทบุรีซึ่งวันนี้เราจะพามารู้จักกับเจ้าตัวกระต่ายจามหรือการบูนป่าสมุนไพรเหล่านี้สามารถพัฒนาเพิ่มมูลค่าส่งต่อในการสร้างเมนูแก่ผู้บริโภคอย่างไรไปฟังกันครับลักษณะการใช้งานพริกแกงผงหรือว่าการพัฒนาพริกแกงผงขึ้นมาเนี่ยค่ะปัจจุบันนี้เราก็มีอยู่2สูตรด้วยกันก็คือเป็นพริกแกงป่ากับพริกแกงแดงนะคะรวมไปถึงผงลาบกระต่ายจามที่พร้อมปรุงทั้ง3ตัวเนี่ยค่ะใช้เทคโนโลยีแล้วก็ใช้อัตลักษณ์ของสมุนไพรในจังหวัดจันทบุรีนะคะผงลาบกระต่ายจามนะคะกระต่ายจามก็เป็นหนึ่งในสมุนไพรหายากเราพัฒนาจากสูตรของการเป็นผงลาบขึ้นมาก่อนจากนั้นก็ใส่สมุนไพรที่มีกลิ่นเฉพาะทำให้ลาบที่นำไปปรุงมีกลิ่นแล้วก็รสสัมผัสที่แตกต่างไปจากผงลาบทั่วๆไปข้อหนึ่งของยุทธศาสตร์ของชาติก็คือเรื่องของความสามารถในการแข่งขันจากนั้นยุทธศาสตร์ชาติก็ถูกถอดออกมาเป็นแผนแม่บทแล้วก็แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่13ในแผนแม่บทและแผนพัฒนาฉบับที่13เนี่ยถูกบรรจุไว้ด้วยเรื่องของการใช้เทคโนโลยีวิจัยแล้วก็วิทยาศาสตร์1ใน3ข้อของยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยคือการเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหลักรวมไปถึงการเป็นที่พึ่งของพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างยั่งยืนด้วยอาหารที่อยู่ในกลุ่มของฟิวเจอร์ฟู้ดนะคะที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและงานวิจัยเข้าไปพัฒนาเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศประเทศไทยและจังหวัดจันทบุรีค่ะมีความหลากหลายทางชีวภาพมีความอุดมสมบูรณ์อย่างที่เรามียุทธศาสตร์ชาติในเรื่องของการเป็นครัวโลกเนี่ยค่ะเราสามารถผลิตอาหารได้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศถึงแม้ว่าจะเกิดวิกฤตต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิกฤตโลกนะคะวิกฤตการขาดแคลนอาหารวิกฤตสงครามหรือจะเกิดวิกฤตใดๆขึ้นนะคะประเทศไทยยังคงพึ่งพาตนเองได้สิ่งนี้นำไปสู่เรื่องของการสร้างความยั่งยืนค่ะผงลาบกระต่ายจามจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านน้องตางุ่นได้เรียนรู้นำมาปรุงเป็นเมนูลาบที่อร่อยและมีรสชาติเอกลักษณ์ของจันทบุรีได้อีกด้วย